สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมย้ายมาเมื่อวานนี้ครับกับเจแว่นย้ายมางานจุดเผาทำลายครับผมตอไม้ครับสามเทียกับไม้เมื่อวันตอมนะนี่ครับตอไม้ใหม่ได้เนี่ยใหม่ดิจุดนั้นเราไม่เคยได้เจแว่นได้โอกาสมาถือโอกาสหัดขับรถแมคโครครับแปลงนี้ครับเคลียร์กับกองแงงงงแงครับเอื้ออะไรครับงานต้อมต้อมก็นี่ครับให้พระอาจารย์ผลิตแนวคีบครับนี่ครับเวลาที่เรามีงานเกี่ยวกับไม้ครับจะคีบไม้เราก็เอานี้มาใส่ครับนี้ถอดได้ครับผมถอดได้เราก็ใส่ออกเวลาไม่มีเราก็เอาออกครับเวลาตักดินก็เอาออกครับเวลามีคีบใหม่เอามาใส่ครับพี่น้องตัวนี้ดัดแปลงขึ้นมาใส่งานชั่วคราวครับก็ได้คีบครับถ้าไม่คีบนี่ดินมันจะขึ้นไปด้วยเยอะครับผมพอดินขึ้นเยอะแล้วมันจุดไม่ค่อยไหม้ครับไม่ค่อยติดครับเอาเฮ็ดคลิปให้หน่อยไปให้เขาไปต้อมให้ค่ะพี่น้องจักบ่ต้อมกวดด้วยกันค่ะมันกองค่ะจุดไปแล้วรอบนึงมันไหม้บ่หมดมือพี่คาดมือพี่คาดครับมือพี่คาดเคลียร์แล้วถึงไปเคลียร์กองเทิงเลยตั้งแต่อื่นต่อมือมืดแล้วค่ะมาใส่ฟอกนี่บ่ลองยุ่งบ่ค่ะมาใส่กองนี่เลยก็ได้เป็นทานละกองมันเป็นกองแล้วเงาไหมค่ะสอบปึ้งใส่กองนี้เลยล่างเจอมือพี่ขาดครับผมโอ้โหทำแรงไม่ได้ครับผมวางลงให้มันตรงเป้าครับมันจะได้ไม่ทำยากค่าแขวพี่น้องค่าแขวThank you.
ดไปค่ะตรงนี้กับงานทั้งคุณก็หมดแล้วค่ะยังว่านั่นนี่เขามาไปถือไปนี่นะจุดลงไปค่ะนี่เดี๋ยวมาต่อมจะอีกก็เอาค่ะจนเดียงมานำเอากิ่งหน่อยมาอ้อยน้ำเนี่ยสิขีบมาใส่กองแล้วกันเป็นงานที่แบบว่าเฮ็ดเร็วบ่ได้พี่น้องงานเขาอ่นมันบ่คือจุดกองเฟี้ยงจุดแล้วยางนี้เลยได้อยู่จุดกองเฟี้ยงจุดปุ๊บใบบึ้มๆค่ะบ่ได้อ้อยหยาบอันนี้ใส่เวลาอ้อยค่ะให้มันเป็นคานก่อนค่ะแล้วก็เอาดนใหญ่ค่อยต้อมเขาต้องอ้อยเอาแห่งเฮ็ดเร็วบ่ได้งานอันนี้ว่าเอายางรถมากับกองจุดๆพวกเราค่ะบ่ได้ใส่ยางรถจุดติดค่ะพี่น้องจุดติดใส่น้ำมันดีเซลค่ะแต่ว่าก็ต้องเก็บพื้นหน่อยอ้อยเอาค่ะ
อยากได้ไปดังไฟให้คุ้ยค่ะตอนหน้าหนาวไก่สิมาแล้วค่ะเริ่มหนาวแล้วทางนี้เริ่มหนาวแล้วค่ะแล้วบ้านเฮามันก็ยังร้อนอยู่